จริงหรือไม่รถกระบะและ SUV ชนคนตายง่ายขึ้นเพราะดีไซน์ดุดันสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมมิเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำนักความปลอดภัยทางหลวงสหรัฐ IIHS นะครับศึกษาพบว่ารถกระบะและ SUVสามารถชนคนเดินถนนถึงขั้นเสียชีวิตได้ง่ายกว่ารถเก๋งยิ่งเป็นรถที่มีดีไซน์หน้าตั้งฉากก็ยิ่งทำร้ายคนได้ง่ายกว่ารถหน้าริมจริงหรือไม่มาติดตามชมกันครับผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม Thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆ นะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทำให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับวิธีเก็บข้อมูลของ IIHS นะครับพิจารณาอุบัติเหตุรถชนคนเดินเท้าเกือบ 18,000 คันที่เกี่ยวข้องกับ SUV รถกระบะและรถตู้โดยไม่รวมรถที่มีระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติสำหรับคนเดินถนนพบว่ายานพาหนะที่มีฝากระโปรงหน้าสูงกว่า40นิ้วมีแนวโน้มที่จะทำให้มีผู้เสียชีวิตจากการชนกับการเดินเท้ามากกว่าประมาณ 45% นะครับเมื่อเทียบกับยานพาหนะที่มีหน้าตัดสูง30นิ้วหรือน้อยกว่านะครับและมีส่วนหน้ารถที่ลาดเอียงการศึกษานะครับยังพบว่าแม้รถยนต์ที่มีฝากระโปรงหน้าสูง 30-40 นิ้วแต่ส่วนหน้านะครับผมตั้งชันมากขึ้นก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของคนเดินถนนด้วยครับความสูงและความเอียงมีผล IIHS นะครับพบว่าแม้ว่ารถที่มีส่วนหน้าลาดเอียงแต่ฝากระโปรงอยู่สูงก็ไม่ได้ลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บสำหรับคนเดินถนนนะครับแต่สำหรับรถยนต์นะครับที่มีฝากระโปรงสูง 30-40 นิ้วมันช่วยลดความเสี่ยงได้ครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับยานพาหนะที่มีจมูกสูงเกิน40นิ้วแม้ว่าจะมีส่วนหน้าทู่กลมมนจะมีโอกาสถึง 26% นะครับที่จะฆ่าคนเดินถนนจากการชนครั้งเดียวได้ครับและที่แย่ไปกว่านั้นนะครับผมยานพาหนะที่มีจมูกที่สูงเกิน40นิ้วและหน้าตัดตั้งชันทำมุม 15% หรือน้อยกว่านะครับส่งผลให้มีโอกาสเสียชีวิตของคนเดินถนนเพิ่มขึ้น 25% แล้วแต่ความสูงของหน้ารถและสันนูนส่วนหน้าครับหน้าทรงตั้งไม่มีประโยชน์เดวิดฮัสกี้นะครับประธาน IIHS นะครับกล่าวในแถลงการว่าผู้ผลิตนะครับสามารถทำให้ยานพาหนะมีอันตรายกับคนเดินถนนน้อยลงโดยการลดส่วนหน้าของฝากระโปรงลงนะครับและเอียงกระจังหน้ากับฝากระโปรงหน้าเพื่อสร้างโปรไฟล์นะครับที่รับสรีระหวนหูวิศวกรอาวุโสด้านการวิจัยการขนส่งผู้เขียนการศึกษาของ IISS นะครับกล่าวในแถลงการว่าการออกแบบรถหน้าตั้งชันทรงกล่องนะครับไม่มีประโยชน์ในการใช้งานใดเลยรถหน้าสูงมีผลเยอะการศึกษาสรุปว่ายานพาหนะที่มีส่วนหน้าสูงกว่า35นิ้วนะครับจะเป็นอันตรายต่อคนเดินถนนมากกว่าเนื่องจากมันจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บที่ศีรษะนะครับอย่างรุนแรงจากการชนและสำหรับยานพาหนะทรงกล่องเหล่านั้นนะครับรถที่มีส่วนหน้าในแนวตั้งจะมีอันตรายกับคนหลายชิ้นส่วนขึ้นไปนะครับเช่นลำตัวและสะโพกจะได้รับการบาดเจ็บบ่อยขึ้นและรุนแรงขึ้นครับรถหน้าดุดันมันทำอันตรายได้จริงหรือยานพาหนะบางคันในปัจจุบันนะครับค่อนข้างน่ากลัวเมื่อคุณเดินผ่านหน้ารถพวกนั้นบนทางม้าลายผลการวิจัยเหล่านี้นะครับบอกว่าสัญชาตญาณเหล่านี้นะครับบอกว่ายานพาหนะเหล่านี้นะครับที่ดูดุดันมากนั้นมันสามารถทำอันตรายต่อคนได้มากขึ้นจริงๆครับเป็นที่ชัดเจนนะครับว่าขณะที่เพิ่มขึ้นของยานพาหนะในสหรัฐกำลังฆ่าชีวิตคนเดินถนนทางฮากี้นะครับกล่าวเสริมว่าเราสนับสนุนให้ผู้ผลิตรถยนต์นะครับพิจารณาผลวิจัยเหล่านี้และปรับปรุงความสูงและรูปร่างของรถ SUV และรถปิกอัพของตนเองอย่างรอบคอบครับผม
ยังไงก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมนำมาฝากกันครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเรามาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ I'll make you the happiest you ever be